อบพิธีบำเพ็ญกุศลในเบื้องต้นของงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูสิริสบาจารย์บุญเหลืออากินจโนวัดยอดแก้วอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์พิสัยณเมนชั่วคราววัดยอดแก้วตำบลชุมจุมอ่อนอำเภอโพธิ์พิสัยจังหวัดหนองคายกราบขอกราบรัตนาท่านเจ้าคุณพระศรีวชิรโมลีเรียนธรรม9ประโยครองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าวาดวัดผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติสามัญโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดศรีสะเกษได้พี่มะยังพนามะทุติยัมปิมะยังพันเตสุงวิสุงรัตนัทายะอิสรายามะสันติทัสตังปรัชกัจฉานติกาเอเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะทังเมภัทเทกรัตโตติสันโตอาจิขะเตมุขมีติกะทิยะเตอิโตปรังสกิจังธัมโมโสตโปติบัดนี้จะรับประทานแสดงเรื่องกรัตสูตรหมายถึงสูตรที่ว่าด้วยบุคคลผู้มีพระจีเดียวที่ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ย่อมที่จะเป็นค่ามีประโยชน์นอกจากนั้นในเรื่องของโยชน์ที่สูงที่การจัดงานครั้งนี้ระหว่างกับทาง
นี่ยท่านคนเดียวคนนี้คนเดียวดังนั้นพันเทกรัตสูตรถ้ายังกล่าวได้ก็คงจะมีนะพรุ่งนี้ไปไม่ไหวแล้วขอพักสักหนึ่งคืนขณะที่ความตั้งใจได้คิดดังนั้นบังเอิญน้ำทั้งหลายก็จะเจิ่งนองตลอดหลายวันตามตำนานก็บอกว่า7วันนี้ทำให้การเดินทางไปครับจำเป็นที่จะต้องไปถ้ากลับไปแบบก็จะต้องทนอยู่ต่อไปจึงได้ปรึกษากับลูกน้องว่าเราจะต้องอยู่ที่ตรงนี้ยิ้มกับหัวเราะต่างกันเมื่อยิ้มแสดงว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนผู้ที่อยู่ใกล้คือใครก็คือพระอานนท์เวียนเนคิดดีหรือไม่อย่างไรว่าจะอยู่ตรงนี้ตลอดฤดูหนาวร้อนฝนหรือจะคิดจะบอกว่าเราจะต้องเอาตัวรอดเป็นจนดีในเรื่องการทำมาค้าขายแต่เราไม่เคยคิดที่จะปรับปรุงตัวเองหรือหาคุณงามความดีใส่ตัวเองหรือเปล่าพระองค์ถึงแย้มพระโอษฐ์ว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านี้ไม่รู้เลยว่าพยางค์วัจจุราชจะเข้ามาใกล้ตัวของตัวเองทำไมต้องประมาทปัจเจวกิจมาตับปังวันนี้เราต้องรีบทำกองเพียรจะมีอายุถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเนื้อหาสาระได้ก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อน